ร้อมกับตีลังกาสองตลบอธิบายให้เข้าใจหน่อยได้ไหมคะคุณศิวรักษ์ฟังใหม่ครับรูปทรงอย่างนี้เรียกอะไรนะรูปทรงกว้างคูณยาวคูณสูงเนี่ยนะมีเหลี่ยมมีมุมอะไรพวกนี้รูปทรงใช่ไหมครับรูปทรงรูปทรงรูปทรงนะพอเราเห็นแล้วคิดอะไรอยู่เนี่ยเห็นพวกนี้คิดอะไรอยู่มันคงจะแตกต่างกันเนาะมันก็มีสองเรื่องชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจผลจากที่เราเห็นรูปทรงนะหรือแม้แต่จับต้องรูปทรงนั้นๆชอบไม่ชอบหรือพอใจกับไม่พอใจไม่พอใจก็วางเขาไม่สิอย่าไปว่าเขาพอใจก็ทำอะไรก็ทำไปขอเขาก็ได้เขาไม่ให้ก็ซื้อเอาเขาซื้อก็เขาก็ไม่ขายขอก็ไม่ให้ซื้อก็ไม่ขายก็อย่าไปรุกเร้าเขาก็เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของเขาเขาจะไม่ซื้อเขาจะไม่ขายกับเราก็อย่าไปซื้อเขาก็แค่นั้นเองไปหาใหม่โอเคนะรูปทรงตัวนั้นเป็นตัวต้นเรื่องทำให้เราเกิดความคิดเช่นเข้าตาสู่ใจเราเห็นรูปทรงนู่นนี่นั่นเข้าตาสู่ใจนะใจนี่คือความคิดนะครับคิดใช้ใจคิดนะฮะมีผู้คนอยู่ในโลกใบนี้ใช้สมองคิดใครก็ตามที่บอกว่าสมองคิดปวดเหตุแง่ไม่มีเหลือดีอยู่ดีสมองเสื่อมด้วยจริงกลับนะครับสำหรับท่านเทเรกตาคิดสรุปว่าการคิดทุกๆเรื่องนั้นคือสมองกลับนะครับกลับมาใจนะครับเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกใช่คำพูดคำนี้ลุงพูดกันมาเกินกว่า 20-30 ปีนะเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเร็วมากครับความเร็วเท่ากับแสงนะให้รู้ไว้ตรงนี้เป็นออโต้ด้วยซ้ำไปนะครับออโตเมติกนะฮะในเรื่องของร่างกายเราเป็นออโตเมติกนะครับเข้าตาสู่ใจเข้าปุ๊บสู่ใจคิดปั๊บทันทีส่วนมากออกมาเลยชอบไม่ชอบโผงผางเลยนะครับไม่ชอบก็แสดงบทบาทปืดปาดยืดกาดถ้าชอบก็โอ้ยดีจังเลย ใช่ไหมครับส่วนแล้วก็มากด้วยมั่งมั่งมั่งเนี่ยคำว่ารูปทรงนะครับพอเวลาเห็นแล้วเข้าตาสู่ใจจะเกิดความคิดสิ่งที่คิดก็คือใจนะครับสมองมันเพียงได้แค่บันทึกนะครับทีนี้พอเรามาถึงกึ่งรูปกึ่งทรงกึ่งรูปกึ่งทรงคำว่ารูปกับทรงก็หมายความมันเดียวกันมันมีรูปร่างจึงมีสวดทรงองค์เอกเป็นเช่นนี้กึ่งรูปกึ่งทรงไม่ได้นะครับภาษามันไม่เข้ากันมันย้อนแย้งกันนะครับกึ่งรูปกึ่งนามโอเคครับอย่างนี้ได้ครึ่งนึงเป็นรูปครึ่งเป็นนามภาษาก็เรียกว่า abstractนะง่ายๆครับจะดำมันก็ไม่ดำซะทั้งหมดจะขาวก็ขาวมาทั้งหมดเทาๆนั่นแหละครับคือกึ่งรูปกึ่งนามนะถ้าเอาสีมาเป็นประเด็นในการพี่นะนะกึ่งรูปกึ่งนามก็เทาๆขุ่นๆงัวๆนั่นนะครับโอเคไหมครับจะเป็นรูปร่างต้นไม้มันก็ไม่เชิงดูได้ว่าเป็นต้นไม้วะนะดูทีนี้มุมนี้เป็นหน้าใบหน้าคนซะนี่เอาดีไปนี่ไก่ชนกันซะนี่พวกเขามีมิติทางด้านความคิดใช่ไหมครับงานศิลปะต้นไม้ต้นเดียวเขียนออกมานะโหดูมุมนี้เอ้ยมันเป็นหน้าเสือหน้าสิงห์เลยดูอีกมุมนึงเฮ้ยมันเป็นไก่ชนกันหว่าดูถึงเอ้ยเป็นหนุ่มสาวจีบกันอ้าวแล้วกันเขาเรียกว่าแอฟสังครับอะไรสักอย่างนึงเป็นโดดเด่นก็ไม่ได้นั่นก็คือเขาเรียกว่ากึ่งรูปกึ่งนามนะครับทีนี้ไอ้ตัวกึ่งรูปกึ่งนามมันส่งผลให้เกิดความรู้สึกไหมใช่ก่อนนี้ต้องบอกไงเข้าตาสู่ใจนะจะเกิดความรู้สึกเกิดความนึกคิดต่อนะครับโอเคนะขอให้เข้าใจรูปกับรูปเนี่ยมันส่งผลให้เราเกิดความคิดนะครับเรื่องรูปใช่ไหมฮะแล้วมันก็หลากหลายเยอะแยะวันหนึ่งโอ้โหเจอร้อยแปดพันประการนะครับวันหนึ่ง เข้าตาจะมากกว่าเข้าหูนะครับโดยธรรมชาติใช่ไหมครับใช่นะตื่นขึ้นมาปุ๊บมองรอบห้องบ้านท่านนะครับยังไม่มีใครส่งเสียงอะไรเลยนั่นคือเข้าตามากกว่าเข้าหูจำนะฮะภาษาเนี่ยน่าจำใช่ไหมครับใช่นะ
ก็เรื่องสีมีบทบาทเรื่องรูปร่างลักษณะสันฐานพวกนี้จะมีบทบาททางด้านความคิดนะครับนะสีก็มาทางด้านอารมณ์ด้วยนะไม่รู้ต้องเห็นมันก็เป็นอารมณ์อารมณ์คือใจนะอย่าลืมนะครับอารมณ์รูปเวทนาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคือเรื่องของขันธ์ห้านั่นเองครับใจนี่คืออารมณ์นะจำด้วยครับนะโอเคนะอารมณ์ดีไม่ดีรู้สึกดีไม่ดีเคยไหมฮะวันหนึ่งเคยรู้สึกไม่ดีกับลูกงอกนี่มันโดนตอนเริ่มฟังใหม่ๆไงโอ้ยลูกงอกไม่รู้มันพูดเรื่องอะไรกันมาเลยโอ้นะฟังไปนะเฮ้ยไม่ธรรมดาแบบนี้ยุควิทยุยิ่งหนักนะยุควิทยุเนี่ยยุควิทยุเราฟังแรกๆแล้วโอ้มันหน้าตามาตบที่นอกห้องส่งเลยพูดจาคนที่คิดอย่างนั้นก็คิดได้พวกเนี้ยแต่ที่แน่ลุงโกไม่เคยไปด่าเมียพ่อใครนะให้ด้วยพูดมาตั้งกี่สิบปีเนี่ยแต่ปี25นู่นน่ะพูดผ่านวิทยุมาตั้งแต่ปี25แล้วเนี่ยเอามาพูดผ่านคลื่นก็แล้วกันคลื่นเสียงคลื่นแสงเห็นนะฮะคลื่นเสียงกับวิทยุไงนี่คลื่นเสียงคลื่นแสงกําลังมองเห็นหน้ากันและกันอยู่กันโอเคมั้ยพอพูดผ่านคลื่นสีคลื่นแสงมาตั้งแต่ปี25นู่นนะครับยังไม่หยุดเลยเนี่ยทุกวันนี้ยังหยุดนะไม่รู้เรื่องอะไรโอ้ยถ้าหากว่าจะเอาคำพูดมันไม่รู้กี่เป็นกี่ร้อยล้านคำแล้วถ้าจะเก็บความของมันเอาไว้นี่ไม่ได้พูดถึงว่าเขียนนั่นเนี่ยถ้าเขียนไว้ก็เยอะเหมือนกันนะเขียนเอาไว้นะถ้าใครอยากรู้ผมเขียนเรื่องอะไรไปอ่านกลางปีครับในปี17นะครับไปหาต้นฉบับมันเป็นปี17เขียนไปถึงปีเท่าไหร่28มั้งเขียนหนังสือให้กับกลางปีทุกเดือนนะที่ว่าเนี่ยไม่เคยว่างเว้นมันชอบอ่ะมันชอบเขียนทุกเดือนแหละมีไหมเดือนไหนไม่เขียนคิดว่าไม่มีนะเพราะมันชอบเขียนก็เลยเขียนไปชาวบ้านก็อ่านกันไปเครื่องยนต์กลไกรถเรือพวกนี้โอเคนะอ้าวฟังต่อครับคุณสิริศิวารักษ์นะครับเกื่องรูปเกื่องนามนะครับแปลว่ายังเข้าใจผิดอยู่นะเข้าใจผิดอยู่นะครับไม่เป็นไรค่อยๆปรับกันนะไร้รูปทรงไร้รูปไม่มีรูปไม่มีรูปไม่มีทรงใช่เป็นพลังงานตัวนี้โอเครับได้ตัวนี้ไม่มีรูปทรงคือพลังงานนั่นแหละครับโอเคนะไม่มีรูปทรงก็มันไม่เห็นเนี่ยจะเป็นเมฆมันก็ไม่มีเมฆอย่างเช่นอากาศเนี่ยหารูปทรงไม่ได้หรอกครับใครมองเห็นอากาศบ้างครับอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับอากาศเป็นพลังงานไหมเป็นใช่ไหมครับแต่พลังงานบริสุทธิ์อยู่ไหนซ่อนอยู่ในอากาศชั้นหนึ่งครับอยู่ในระดับนิวเคลียสเห็นไหมครับไปนู่นเลยเห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศในระดับนิวเคลียสของอะไรของอะตอมออกซิเจนก็ได้ของอะตอมคาร์บอนก็ได้ใช่ไหมได้ทั้งหมดแหละเอานิวเคลียสดีกว่าเพราะมันเข้าไปยังไฮโดรเจนด้วยนะครับไฮโดรเจนเป็นนิวเคลียสนะไม่ใช่อะตอมนะครับไฮโดรเจนบอกให้ทราบอะตอมแตกไม่ใช่อะตอมเป็นนิวเคลียสนะครับนะถ้าเป็นไฮโดรเจนนะเป็นนิวเคลียส ไม่ใช่อะตอมนะครับยกเว้นหลายๆอะตอมมันขึงผืดอยู่เวลานี้โอเคไหมโอเคจบเนาะไปแค่นี้เองทางด้านฝั่งเฟซมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าผมดูตามนี้นะฮะไม่น่าจะมีอีกนะครับขอบคุณลุงยกมือพนมฟังอีกต่างหากรู้ไหมยกมือพนมฟังอย่าลืมนะเนี่ยเหรียญสองด้านนะเนี่ยลุงพูดเสมอนะด้านนี้กับด้านนี้เดี๋ยวสักด้านนะตรงกลางเนี่ยให้เจอด้านที่3ด้วยครับถ้าแน่จริงนี่เจอด้านที่3ด้วยครับใครก็ตามที่สามารถเจอด้านที่3ของเหรียญนะจึงจะเข้าใจลุงแบบ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใครก็ตามที่สามารถเจอด้านที่3ของเหรียญจึงจะเข้าใจลุงถึง 99.99 เปอร์เซ็นต์นะครับและใครก็ตามที่สามารถเข้าใจ
ขั้วที่3ของแม่เหล็กจึงจะเข้าใจลุงหงอกถึง 100% บอกให้ทราบกันแล้วกันนะนอกนั้นก็รู้แต่แค่หัวหงอกธรรมดาเนี่ยไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมบอกให้รู้ด้วยถ้าอยากจะรู้ว่าลุงหงอกคือใครอย่างเงี้ยนะไปหาด้านที่3ของเหรียญเอาเอง